สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็มาเจอกับยายตุ้ยคือเก่ามื้อนี้ยายตุ้ยสิพามาเฮ็ดสวนอยู่หน้าบ้านได้จ้ามื้อนี้อันสิมาเอาอันต้นบานหางจระเข้เข้าบ้านจ้าพี่น้องมันหนาวแล้วยายตุ้ยเอามาไว้ข้างนอกตอนที่อากาศมันร้อนเนาะมื้อนี้อากาศหนาวแล้วอยู่ข้างนอกบ่ได้ได้จ้าพี่น้องมันสิมันใบมันสิอวบน้ําแล้วมันสิตายเนาะจ้ายายตุ้ยก็เลยสิมาจัดการเดี๋ยวก่อนอื่นยายตุ้ยสิหลากถังขยะเข้าบ้านก่อนมื้อนี้เขามาเก็บถังขยะมั้ยจ๊ะบัดนี้ยายตุ้ยก็สิเอาเข้าบ้านก่อนขยะ2สีจ้ะมื้อนี้เป็นถังขยะสีน้ําเงินกับถังขยะสีเขียวถังขยะสีเขียวอันที่เห็นยายตุ้ยตัดอันต้นไม้เมื่อคืนนี่ยายตุ้ยมาตัดต้นไม้อยู่หน้าบ้านอันอยู่หน้าบ้านกันมันมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆนี่จ้ะที่เดียวเห็นอยู่นี่ใบมันนี่ร่วงลงมาเต็มพื้นแล้วก็ทั้งกิ่งทั้งอีหยังมันหักลงมาเต็มอยู่เนาะจ้ะเนาะแล้วบัดนี้กันอันเหนียวนําเด้จ้ะต้นอันนี้อันเขาเจ้าเอิ้นว่าอีหยังไง silver tree ว่าซั่นว่าอันมันสิมันสิเหนียวเหนียวได้จ้ะลงมาใส่รถอันขูลงมาใส่รถยายตุ้ยนี่คือยังเป็นน้ําหวานน้ําเชื่อมนั่นล่ะแล้วบัดนี้ใบมันนี่ก็เต็มพื้นเต็มอีหยังอยู่นี่อยู่หน้าบ้านยายตุ้ยบ่ทันเฮ็ดอีหยังหรอกเพราะว่าคันทํามีใบอันนี้นี่สิเฮ็ดอีหยังบ่ได้ล้นเต็มอยู่หน้าบ้านเบิ่งยายตุ้ยสิเอาให้เบิ่งเพิ่นน่ะพี่น้องเบิ่งมันเหนียวเหนียวเหนียวรถยายตุ้ยเฮ็ดบ่ได้บ่ได้ล่างเนาะมันบ่ได้ขับแม่จ้ะจอดไปปานี้อันเบิ่งนี่มันขูลงมาใส่ดูเหนียวไปเบิดตลอดแล้วก็ดอกมันก็เป็นสร้างได้จ้ะพี่น้องนี่เบิ่งดอกมันดอกมันก็ขูลงมาใส่รถจังซี่รถก็จอดทิ่มไปซื้อนี่ว่าเบิ่งใบมันเพียงใบมันน่ะร่วงร่วงลงมาเต็มอยู่นี่ยายตุ้ยว่าสิมาลื้อต้นอันนี้ออกดอกสีม่วงจากที่ยายตุ้ยเคยเอาลงเป็นช็อตวิดีโอไปเดี๋ยวยายตุ้ยสิมาขยายออกเมื่อมันขยายออกดอกยายตุ้ยสิลื้อออกแล้วยายตุ้ยสิปลูกใหม่มันนั่นมันไปทั่วทีบทั่วแดนแล้วพี่น้องมาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งต้นอันนี้ยายตุ้ยปะนี่ต้นหวานหางจระเข้ยายตุ้ยมีหลายพันธุ์เลยพี่น้องเบิ่งพันธุ์นี่อันนี้เขาเอิ้นว่าต้นนี้ยังกับโอ้โหแต่ว่ายายตุ้ยก็คิดว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันกับพวกไอ้หวานหางจระเข้เนาะจ้ะนี่ตะกี้นี่สิอยู่ในบ้านบัดนี้ยายตุ้ยก็เลยเอามาไว้ข้างนอกไว้ข้างนอกให้มันนั่นได้รับอากาศดีๆก่อนบัดนี้หน้าหนาวแล้วก็สิขนเข้าบ้านนี่จ้ะต้นนี้หน่อยมันงามป่ะจ้ะแล้วก็ต้นอันนี้ยายตุ้ยเบื้องต้นอันนี้พี่น้องอันนี้ยายตุ้ยว่าสิเอาถิ่มแล้วยายตุ้ยว่าสิเอามันถิ่มเอามาไว้ข้างนอกคิดว่ามันสิตายมันบ่ตายพี่น้องมันละขึ้นอยู่คือเก่าอันที่ยายตุ้ยว่าสิเอามันถิ่มเพราะว่าหยังบ่ติมันเป็นหนามแม่จ้ะพี่น้องเบื้องหนามมันเห็นบ่นี่หนามแหลมๆนี่มันอันตรายแม่ยายตุ้ยว่ามันอันตรายบัดนี้มันก็งามอยู่เด้พี่น้องเดี๋ยวยายตุ้ยสิขยายออกไปแล้วสิเอาไว้บ่ไปไว้ใกล้คนดอกเพราะว่าคันผู้ใดย่างต่ํานี่เบิ่งแน่นี่พุ่นน่ะน้ําแหลมขนาดอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกพันธุ์นึงเด้จ้ะพี่น้องนี่เห็นบ่อันนี้ก็งามอีกแบบนึงนี่ก็ยายตุ้ยสิขยายกระถางอันนี้ก็อันคงทนสถาพรขนาดได้พี่น้องนี่
เนี่ยตุ้ยเวียนตอนนั้นว่าเป็นสีมันสีตายแล้วเนี่ยอายุยืนอยู่อันต้นนั้นมันนี่ตรีนี่จ้ะเอาไปมาใส่ไว้สีก็เกิดได้พี่น้องเห็นบ่เนี่ยตุ้ยเอาไปไว้ว่างไว้กับทางนี่มันก็เกิดไหมเห็นบ่นี่ปลูกไงเดี๋ยวเนี่ยตุ้ยสิไปขยายใส่กระถางใหญ่ๆก่อนวันนี้บอกไปไว้ในบ้านนี่เพียขึ้นหลายๆไหมมันเป็นยังผู้นี่เพียมันขึ้นไหมพี่น้องเบื้องต้นหวานหางจระเข้ยะตุยสิได้ขยายอันเอาต้นหน่อยมันออกกับพี่น้องต้นหน่อยมันนั่นมาซ่อนขึ้นมาหลายโผดเดียวมันสิต้นแม้มันสิบ่ใหญ่อันนี้การกับการใหญ่เลยได้พี่น้องนี่เดี๋ยวยัดตุ้ยสิตัดเอาไปเฮ็ดน้ำหวานหางจระเข้อีกมีหลายกระถางได้พี่น้องอยู่ในสวนก็มีอันนี้อยู่หน้าบ้านเนี่ยยัดตุ้ยมาว่างไว้หน้าบ้านเบื้องต้นหน่อยมันเต็มอยู่อันใบมันนั่นใบมันนั่นกลางออกมาจังซี่นี่ยัดตุ้ยเห็นเพิ่นมัดใบไหมจ้ะเพิ่นมัดเพิ่นสิเอาเสือกอันเฮ็ดอันมัดมันไว้ให้มันนั่นให้มันบ่กันกลางออกมาแม่เดี๋ยวยายตุ้ยสิลองเฮ็ดเบิ่งมีหลายกระถางเด้จ้ะงานยายตุ้ยหลายขนาดเด้จ้ะพี่น้องงานอยู่หน้าบ้านนี่เบิ่งต้องมากวาดอีหยังออกทั้งขยะอยู่คุณเสียงสิดังแน่เด้จ้ะอยู่หน้าบ้านเขาเจ้าก็ก่อสร้างเบิ่งใบไม้อยู่หน้าบ้านยะตุยกวาดวาสนาสนายดอกจ้ะมันต้นใหญ่3ต้น4ต้นอยู่เรียงกันแล้วมันก็ปลิวมาทางบ้านยะตุยนี่อยู่ติดหน้าบ้านยะตุยเลยนี่ต้นใหม่มึงเสียให้เบิ่งต้นใหญ่ๆนี่คุณน่ะอยู่หน้าบ้านยะตุยเลยนี่มื้อนี้ยะตุยก็พามาเบิ่งต้นหวานหางจระเข้เนาะจ้ะเนาะยะตุยว่าสิเดี๋ยวอันสิมาขยายออกกระถางใส่กระถางใหญ่แล้วก็เอาลูกๆมันนี่ออกก่อนพี่น้องมีผู้ใดมีปัญหาคือของยายตุ้ยบ่อันต้นนี่มันสิเพี้ยขึ้นมั้ยจ้ะนั่นใส่วิธีใดเฮ็ดนี่ใส่วิธีใดที่สิขาเพี้ยนี่นะต้นนี่เพี้ยหลายๆยังบ่ไปไว้ในบ้านนี่ยายตุ้ยบ่มีหยังหลายดอกจ้ามื้อนี้กันออกมาเฮ็ดสวนอยู่หน้าบ้านก็เลยมาไถต้นหวานหางจระเข้ต้นไม้ที่ยายตุ้ยอันว่าสิเอาเข้าบ้านนี่ก็เลยมาทายให้เบิ่งเด้อจ้ะเดี๋ยววันนี้ยายตุ้ยสิไปเอาดินใส่กระถางสิมาขยายต้นหวานหางจระเข้ออกขึ้นแต่ว่าก็สิบ่เฮ็ดออกไว้หลายดอกจ้ะเพราะว่ามันบ่มีหม่องสิไว้แล้วมันหลายกระถาง10กว่ากระถางพุ่นน่ะอยู่นี่ก็สําหรับมื้อนี้ก็แค่นี้เนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่ติดตามชมช่องของยายตุ้ยจ้าก็เจอกันคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะจ้าเด้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นคือเก่าเลยจ้าเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า